นายณพรงค์กลิ่นถือศีลหมอดินอาสาประจำตำบลทุ่งบัวอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนางอุษาอุษาหกุลผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐมเปิดเผยว่าทางสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐมได้ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ตำบลคลองโยงอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมโดยให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีและทดแทนด้วยสารอินทรีย์จากวัสดุที่มีในท้องถิ่นโดยนำสารเร่งพอดอของกรมพัฒนาที่ดินมาเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์สำหรับผลิตปุ๋ยหมักน้ำหมักชีวภาพสารป้องกันแมลงศัตรูพืชทำให้กลุ่มผู้ผลิตพืชผักอินทรีย์มีความภาคภูมิใจที่ได้ผลิตพืชผักที่ปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมมีตลาดรองรับและมีรายได้ที่แน่นอนนายไพบูลย์สวัสดีจุ้ยหมอดินอาสาประจำหมู่บ้านกล่าวเพิ่มเติมว่าแปลงพืชผักอินทรีย์ของกลุ่มจะทำแบบถูกหลักการคือมีการขุดร่องล้อมรอบแปลงเพื่อกักน้ำและป้องกันน้ำที่ปนเปื้อนจากสารเคมีและก่อนการปลูกทุกครั้งจะต้องมีการตรวจวิเคราะห์ดินเพื่อสำรวจธาตุอาหารที่มีอยู่การทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองจากวัสดุธรรมชาติการใช้พืชตระกูลถั่วมาหว่านคลุมดินเพื่อเป็นพืชปุ๋ยสดปรับปรุงดินและรอบแปลงจะปลูกพืชสมุนไพรที่มีรสเผ็ดร้อนเพื่อนำมาทำสารไล่แมลงแบบอินทรีย์ทั้งหมดนี้ถือเป็นการลดต้นทุนการทำเกษตรแบบครบวงจรปัจจุบันนี้กลุ่มนี้ก็จะมีประมาณ12รายเราก็จะเข้าโครงการ PGS ของกรมพัฒนาที่ดินที่ร่วมกับมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทยส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยเป็นอินทรีย์ซึ่งมีตลาดรองรับก็คือตลาดสุขใจของโรงแรมสามพรานนอกจากนั้นก็เกษตรกรเขาก็มีช่องทางจำหน่ายของเขาเองอันดับแรกที่มีกลุ่มเพราะเราว่ามองว่าเราอยู่กันรายเดียวเขาองค์ความรู้มีไม่เท่ากันเราต้องมาจับมือกันเป็นกลุ่มว่ามีความเข้มแข็งแล้วก็องค์ความรู้ของแต่ละคนน่ะเอามารวมกันเพื่อพัฒนากลุ่มเป้าหมายหลักก็คือเราต้องการผลิตอาหารเนี่ยที่มีความสะอาดให้กับผู้บริโภคแล้วก็สมาชิกในกลุ่มเราเรื่องสุขภาพด้วย